ทุกวันนี้การฝังรากฟันเทียมเนี่ยเป็นที่นิยมแล้วก็แพร่หลายในหมู่คนไข้มากขึ้นเนื่องด้วยว่าคนไข้ที่มีการสูญเสียฟันธรรมชาติไปเนี่ยมีความต้องการใส่ฟันเทียมชนิดติดแน่นมากกว่าการใส่ฟันปลอมชนิดถอดได้นะครับสำหรับคนไข้ที่มีการสูญเสียฟันธรรมชาติแบบทั้งปากเนี่ยมีวิธีการรักษาด้วยการหลักๆ2วิธีคือการใส่ฟันปลอมชนิดถอดได้และการใส่ฟันปลอมชนิดติดแน่นนะครับซึ่งวิธีการรักษาที่หมอจะมาแนะนำในวันนี้เนี่ยเป็นวิธีการรักษาที่ใช้รากฟันเทียมจำนวน 4-6 ตัวเพื่อช่วยในการทำฟันปลอมชนิดติดแน่นเพื่อยึดติดกับรากฟันเทียมในคนไข้ที่มีการสูญเสียฟันธรรมชาติทั้งปากนะครับก่อนอื่นนะครับคนไข้ก็ต้องได้รับการตรวจประเมินแล้วก็เอ็กซเรย์ก่อนนะครับเพื่อดูว่าคนไข้เนี่ยสามารถรับการรักษาด้วยเทคนิคนี้ได้หรือไม่เพราะว่าการทำการรักษาด้วยเทคนิคนี้เนี่ยไม่สามารถทำได้ในคนไข้ทุกกรณีนะครับการรักษาเนี่ยก็จะเริ่มต้นด้วยการที่จะต้องฝังรากฟันเทียมก่อนข้อดีของวิธีนี้เนี่ยก็คือใช้รากเทียมเพียงแค่ 4-6 ตัวเพื่อรองรับฟันปลอมซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายคนไข้รวมถึงการขึ้นฝังคนไข้ก็สามารถทำได้ในระยะเวลาอันสั้นการปลูกกระดูกก็เราก็จะหลีกเลี่ยงการปลูกกระดูกที่ไม่จำเป็นออกไปแต่อะไรก็ตามการรักษาแบบนี้ก็จะมีข้อจำกัดอยู่ก็คือการทำความสะอาดเนี่ยหลังจากที่คนไข้ขึ้นฟันไปแล้วเนี่ยการทำความสะอาดเนี่ยก็จะเป็นที่ต้องมาได้รับการทำความสะอาดจากคุณหมอนะครับรวมถึงมีการตรวจประจำปีกรณีถ้าเกิดสมมติมีการแตกหักหรือบิ่นของตัวชิ้นงานนะครับก็จะเป็นที่จะต้องซ่อมหรือเปลี่ยนทั้งชิ้นเนื่องจากฟันที่มันขึ้นรูปด้วยวิธีนี้เนี่ยจะเป็นฟันชิ้นเดียวกันทุกซี่เลยครับคนไข้ก็อย่างแรกคือต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะครับเพื่อที่จะมารับการผ่าตัดสำหรับการผ่าตัดเนี่ยคุณหมอก็จะฝังตัวรากฟันเทียมลงไปในกระดูกนะครับในตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดที่จะรองรับแรงสำหรับตัวฟันปลอมหลังจากนั้นคุณหมอก็จะพิมพ์ปากนะครับเพื่อที่จะขึ้นฟันให้คนไข้เป็นฟันปลอมชั่วคราวให้คนไข้ไปยิ้มหรือไปใช้งานก่อนนะครับภายได้ภายใน1อาทิตย์แต่มันก็มีบางกรณีเหมือนกันนะครับที่ไม่สามารถขึ้นฟันได้เลยอย่างเช่นกรณีที่คนไข้กระดูกไม่แข็งแรงเพียงพอนะครับหรือว่ากรณีที่ต้องมีการปลูกกระดูกใหญ่ๆมากๆเนี่ยก็อาจจะเป็นต้องชะลอการใส่ฟันขึ้นไปอีกแล้วหลังจากที่คนไข้ใส่ฟันปลอมติดแน่นชิ้นชั่วคราวไปเป็นเวลาระยะนึงแล้วเนี่ยหมอจะทำการนัดคนไข้กลับมาเพื่อติดตามอาการเรื่อยๆถ้ารากฟันเทียมยึดติดกับกระดูกของคนไข้ดีแล้วเนี่ยหมอก็จะพิจารณาเปลี่ยนฟันปลอมติดแน่นตัวชั่วคราวเนี่ยให้เป็นฟันปลอมติดแน่นถาวรสำหรับคนไข้เพื่อให้คนไข้เนี่ยสามารถใช้ฟันปลอมชุดนี้ไปได้เป็นระยะเวลานานแล้วก็หลังจากที่คนไข้ได้รับการใส่ฟันปลอมติดแน่นไปแล้วเนี่ยคนไข้ต้องอย่าลืมนะครับว่าคนไข้จะต้องมีการกลับมาตรวจติดตามอาการเรื่อยๆโดยหมอเนี่ยจะเป็นคนนัดเพื่อนัดคนไข้กลับมาเช็คในกรณีที่มีปัญหาอะไรหมอจะได้ทำการแก้ไขก่อนได้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับหมอแนะนำว่าสำหรับคนไข้ที่มีการสูญเสียฟันธรรมชาติไปไม่ว่าจะเป็นสูญเสียฟันธรรมชาติไปบางส่วนหรือสูญเสียฟันธรรมชาติไปทั้งปากถ้าต้องการรับการรักษาด้วยการฝังรากฟันเทียมหมอแนะนำว่าคนไข้ควรจะเข้ามาคุยกับทันตแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยแล้วก็วางแผนการรักษาก่อนนะครับเพื่อให้การรักษาที่หมอจะให้กับคนไข้เป็นการรักษาที่เหมาะสมและดีที่สุดกับคนไข้นะครับ